น o p a d ด n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโเดล Story Podcast นะครับก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการวันหยุดหรือว e กเอนองเชอร์เพเนอร์นะ เช่นเดิมนะผมยังรีวิวอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า How to Work for Yourself นะครับของคุณราเชลบริดจ์นะก็รีวิวมาหลายตอนแล้วแต่ผมคิดว่าแต่ละตอนเนี่ยมีเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดหรือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือไม่ได้พูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดแต่ว่าพูดถึงคนที่ออกมาทำธุรกิจด้วยตัวเองอะนะครับก็ก็น่าจะพพล l y หรือว่าประยุกต์ใช้กับคนเป็นผู้ประกอบการวันหยุดได้นะครับ วันนี้มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็คือจะทํายังไงให้ลูกค้าพึงพอใจฮะผมว่าอันนี้เล่าให้ฟังก่อนหนังสือไม่ได้พูดลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็จริงๆมันเป็นข้อเท็จจริงข้อหนึ่งนะครับคือว่าปกติแล้วเนี่ยการหาลูกค้าใหม่เนี่ยมันมักจะมีต้นทุนที่สูงมากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าคือลูกค้าเก่าเนี่ยบางคนละเลยนะจะทํายังไงโปรโมทให้ลูกค้าใหม่มาเนี่ยมันมันต้องใช้เงินเยอะเลย กว่าที่เขาจะมาคุณต้องลดแลกแจกแถมต่างๆแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยถ้าเขาพอใจกับบริการของเราเนี่ยเขาซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ำเนี่ยแทบไม่ต้องมีต้นทุนอะไรเลยนะครับเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ๋งกว่าซื้อซ้ำคือเขาบอกต่อนะครับเขาทําหน้าที่เหมือนเหมือนเหมือนฝ่ายการตลาดของเราเลยนะครับเฮ้ยแก บริการที่นี่ดีมากสินค้าที่นี่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราอย่าละเลยความพึงพอใจลูกค้านะครับถ้าเกิดเขามาเสร็จแล้วเขาก็ไปมาเสร็จเขาไปเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทหรือว่าองค์กรหรือว่าธุรกิจนั้นจะจะเจ๊งอะ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกการได้มาซึ้ลูกค้าใหม่เนี่ยมันไม่มีน้อยครับที่ที่เข้ามาซื้อครั้งเดียวแล้วเราจะรวยได้นะครับวันนี้จะมาดูกันว่าเทคนิคที่เขาแนะนําว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าพึงพอใจเนี่ย มีเทคนิคอะไรบ้างเพื่อเอาไปใช้กับการเป็นผู้ประกอบการบรรจุของเราได้นะครับข้อแรกเลยคือเขาบอกว่าต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจนคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นสินค้าเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มีประเด็นอะไรมากแตก่ก็มีเหมือนกันนะคือคุณก็ต้องอธิบายว่าสินค้าคุณคืออะไรแล้วลูกค้าต้องการอะไรให้ชัดเพื่อเราจะได้ทําสินค้าที่ตอบโจทย์ได้หรือบางครั้งนะ เขาเขาต้องการแบบหนึ่งในสินค้าเราไม่ตอบโจทย์เนี่ยเราอย่าไปเคลมนะว่าสินค้าเราตอบโจทย์เพราะว่ามันจะทําให้เขาผิดหวังมากคุณอาจจะได้เงินเขาแต่ครั้งเดียวฮะเขาจะรู้สึกว่าเอา้ามันใช้แบบนี้ไม่ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ที่คุณก็ต้องชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่เราสามารถให้ได้คืออะไรอย่าอย่าโอเวอร์เคลมแต่ประเด็นผมว่าจะจะเห็นภาพชัดขึ้นคือบริการนะครับ คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรในในเรื่องของการบริการถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหากันภายหลังเลยเช่นลูกค้าบอกเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้หน่อยได้ไหมคำว่าที่ปรึกษาธุรกิจเนี่ยกว้างมากนะครับคุณต้องเคลียร์ให้ชัดนะครับว่าให้ทําอะไรหรอในธุรกิจอะ่ะคาว่าธุรกิจนี่บนเยอะเพิ่มยอดขายหรือไงหรือว่าจะให้ให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งการตลาดดิจิทัลหรือจะเป็นเรื่องของ OK r เป็นเรื่องของการวัดผลองค์กรคือคุณต้องชัดฮนะถ้าเกิดคุณไม่ชาร์บอกเป็นได้ปุ๊บคราวนี้คุณชาร์จราคาเขาสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องการชาร์จราคาไปแล้วเนาะเอาคิดไป5 0 0 0 0นตัวคิดไป5 0 0 0 0นคราวนี้คุณไม่รู้นะสะโคปมันคืออะไรความต้องการเขาคืออะไรวันดีคืนดีเขาอาจจะให้คุณทําเยอะกว่าที่คุณคิดก็ได้อุ้ยโอททาอย่างนี้จริงจมันต้องเป็นล้านนะเนี่ยอา่ามันพูดไม่ได้แล้วไนงะตกลงกันนี่ห้าแสนแล้วไนงะอย่างเงี้ยคือคุณไม่เข้าใจหรือ เลวร้วายกว่าน,นั้นนะครทำมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำอะ่ะไม่ได้ตอบโจทย์ก็เลยเขาอยากได้ระบบการวัดผลองค์กรคุณไปทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่กให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างแรกคุณต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาได้เขาอยากได้อะไรแล้วคุณต้องมั่นใจว่าคุณทําได้นะไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ไม่รู้ไว้เอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณทําไม่ได้ก็แย่อีกอันถัดไปครับอย่าไปสัญญาในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ต่อเน,นื่องจากเมื่อกี้เลย บางคนอยากได้งานผมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําได้ทุกเรื่องทําได้ทุกอย่างทั้งๆท,ที่จิงคุณทําให้เขาไม่ได้นะเช่นเช่นสมมุติรับจ้างถ่ายรูปเนาะเขาบอกว่าเขาอยากให้มาตั้งแต่ตีสี่เลยแล้วางานจะเสร็จสามทุ่มคุณก็รู้นะว่าคุณไม่สามารถมาตีสี่ได้หรือไม่ทํางานไม่เสร็จสามทุ่มได้เพราะว่าคุณมีนนัดอีกเจ้าหนึ่ง ยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างคุณนัดอีกเจ้าหนึ่งตอน6กโมงแล้วคุณก็เป็นงานสําคัญที่คุณต้องไปแต่แทนที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ครับสามทุ่มคุณกลัวไม่ได้งานแล้วคุณก็จะเรียกว่าสัญญาครับว่าสามทุ่มได้ครับนะตีสี่ถึงสามทุ่มได้ครับปรากฏว่าไปถึงปุ๊บพอ6กโมงมันมีงานแล้วไงคุณกะว่าจะไปชิ่งตอนนั้นนะเงียบๆปรีตัวไปปรากฏไม่ได้ฮะที่นี่เขาก็มีงานสําคัญตอนหนึ่งทุ่มที่คุณต้องถ่ายรูปเนี้ยคุณทําแบบเนี้ย แน่นอนมันต้องมีคนใดคนหนึ่งผิดหวังอ่ะถ้าคุณคุณสัญญากับเจ้านี้ไว้แล้วคุณผิดสัญญาคุณไปรับอีกงานหนึ่งไอ้เจ้านี้ก็ผิดหวังคุณว่าอะไรวะนัดไว้สามทุ่มพูดดิบดีคุณทําไม่ได้คุณก็ไม่บอกแต่คุณอาศัยว่าหนีไปเลยหรือถ้าเกิดคุณจะอยู่กับเจ้านี้เจ้านั้นคุณไปสัญญาเขาไว้ว่าคุณจะมา6กโมงคุณไม่มาเขาก็เดือดร้อนเขาก็เสียหายนะครับหลายๆอย่างเนี่ย อย่าไปสัญญาถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณทำไม่ได้นะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็หยวนหยวนเขาเขาไม่มีทางเลือกครคือคือคุณไปทําแบบนี้สุดท้ายเขาก็ไม่มีทางที่เขาจะพึงพอใจแล้วชื่อเสียงนะถ้าชื่อเสียงดีบางทีเขาอาจจะบอกต่อหรือไม่บอกต่อนีอ่เรื่องนะึงนะชื่อเสียงไม่ดีนะผมรับประกันเลยเขาบอกต่อแน่นอนเขาจะบอกเลยว่าอย่าจ้างเจ้านี้เจ้านี้หวยลง Facebook เลยฮนะลงโซเชียลมีเดียทันทีอีกเรื่องนะครับที่ คุณจะต้องทําถ้าคุณต้องการความมึงมอใจคือคุณต้องรู้สไตล์สิ่งที่เขาต้องการอ่ะยกตัวอย่างเมื่อกี้นะเขาอยากจะได้ที่ปรึกษาใช่ไหมเขาอยากจะได้ที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ยถามเขาว่าขอดูตัวอย่างงานที่เขาเคยจ้างได้ไหมที่เขาชอบอบที่เขาแบบรู้สึกประทับใจอ่ะหรือหรือจะเป็นตัวอย่างที่เขาไม่ชอบก็ได้นะเพราะอย่างน้อยๆเราจะได้รู้กันว่าเราจะไม่ทําแบบนี้ไอ้ที่เขาชอบเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่งานของเขาก็ได้นะบางคนบอกอถ้าเขามีที่เขาชอบเขาก็คงไม่เอามาหาเราแต่ไม่แน่งไงบางทีอาจจะเป็นคนนั้นเขาไม่รับงานนี้แล้วหรือว่าอาจจะเป็นเพราะราคามันแพงเกินไปหรือหรือหลายสาเหตุใช่ไหมคุณเอามาดูเลยตัวอย่างที่ชอบหรือเขาอาจจะเอาตัวอย่างของคนอื่นมาให้ดูก็ได้ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยหรือตัวอย่างที่เขาผิดหวังมาเขาถึงมาหาคุณใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเคยจ้างอันนี้เท่านี้แล้วมันแบบแย่มากไหนขอดูตัวอย่างแย่หน่อยคุณจะได้ไม่ทําซ้ํา ไม่งั้นเดี๋ยวคุณทาไปทํามเหมือนเหมือนเจ้าที่เขาด่าอยู่เนี่ยเราก็เสียเวลาเราเสียชื่อเสียงเราด้วยเนาะแต่แต่พอมาถึงปุ๊บถ้าเกิดคุณเห็นตัวอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้ก็กลับไปข้อเมื่อกี้ก็อย่าไปสัญญาว่าทําได้คุณก็บอกสไตล์คุณแบบว่าคุณจะทําแบบไหนนะครับแต่เนี้ยมันคือคือคือตัวอย่างที่ดีหรือถ่ายรูปเมื่อกี้ฮะถ้าเกิดบอกอยากให้ถ่ายแบบสวยๆนะสวยเนี่ยคุณเอาเอาเอารูปที่คุณชอบมาให้ดูหน่อยดิสมมุติถ่ายรูปแต่งงานคุณมีรูป ที่เพื่อนๆเขาถ่ายแต่งงานแล้วคุณรู้สึกประทับใจปะถ้าเอามาให้ดูเป็นโทนเนี่ยเราจะได้พอเห็นว่าอ๋อคนนี้ชอบสไตล์แบบนี้ชอบนุ่มๆชอบภาพแบบไหนแนวไหนอะไรเงี้ยแล้เราเรา,เราจะได้รู้แล้วถ้าเกิดเราทําได้เราก็จะได้ทําตามเขาแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่สไตล์เราหรือเราทําไม่ได้เราจะได้บอกเขานะครับอีกเรื่องท,ที่ชัดเจนมากคือการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจหรือถ้าเขาไม่พึงพอใจ มันจะลดความโกรธของเขาลงได้คุณจะทําอะไรเมื่อไหร่อย่างไรคุณสื่อสารให้เขาชัดเจนนะครับพอพอมีการสื่อสารแล้วเนี่ยเราจะเริ่มลูกค้านะเขาจะเริ่มรู้สึกเบาใจว่าไอ้นี่มันไม่ทิ้งงานแน่แน่ทอะไรไปไปเมื่อไร่แล้วเขาบอกเราเขาก้าวหน้าไปยังไงเขาติดขัดอะไรยังไงเขามีการวางแผนล่วงหน้าแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นมืออาชีพในกรณีที่เราไม่พึงพอใจเราโทรไปหาปุ๊บรับสายเราตอบกลับ พยายามที่จะแก้ไขหรือ,อย่างน้อยๆสื่อสารบอกบอกให้เราเข้าใจว่าสเต็ปที่ต้องทําหลังจากนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเราจะรู้สึกอุ่นใจแล้วบางทีก็รู้สึกประทับใจด้วยนะทั้งที่จริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์ผมเสียเนี่ยผมโทรไป call center ถ้า call center ไม่เคยรับสายผมเลยหรือว่าติดต่อ,อยากมากเนี่ยผมเสงแลละ แต่ถ้าเกิด call center อีกที่หนึ่งเนี่ยรับสายแล้วบอกวิธีการแก้ไขทันทีสื่อสารให้ผมทราบหรือถ้าเขายังแก้ไม่ได้เขาจะบอกเลยจะโทรกลับภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอุ่นใจแล้วก็บางทีก็ประทับใจว่าเออไอที่นี่เขาดีเนาะอะไรเงี้ยต้องต้องรู้จักการสื่อสารอีกอันครับที่เป็นทิปส์ที่หนังสือเล่มนี้เขาให้ไปนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรารับลูกค้ารายใหม่เนี่ยจำไว้ว่าเราต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเสมอ ถามว่าทําไมต้องพยายามมากกว่าลูลกค้ารายเดิมเพราะเรายังไม่รู้ความต้องการเขาเรายังไม่รู้สไตล์เขาเรายังไม่รู้โทนเขาเรายังจับทางเขาไม่ถูกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุยกับความต้องการเขาเยอะนิดนึงแต่ถ้าลูกค้าเดิมเดิมที่เราเคยทําธุรกิจมาด้วยกันหรือว่าสมมติจ้างถ่ายรูปเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่20แล้วคุณจะรู้สไตล์แล้วว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบไหนยังไงมันก็จะใช้เวลาน้อยหน่อย แต่ไม่ได้บอกให้ล้าเลยเขานะครับเราก็ทําเต็มที่เหมือนเดิมแต่เราเราเรียกว่าคุ้นเคยกันแล้วว่าเขาแบบชอบแบบไหนยังไง่ะมันก็ไม่ต้องพูดกันเยอะแต่ถ้าเกิดคนใหม่เข้ามาจ้างคุณไปถ่ายรูปเนี่ยคุณต้องคุยคุณต้องดูคนนี้เป็นยังไงเขาเขาต้องการอะไรนะครับอีกเรื่องนะครับพยายามช่วยเหลือเขาบางอย่างเนี่ยผมผมรู้ครับมันมีขอบเขตของงานอยู่เราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโดนเขาเอารับเอาเปรียบเสมอแต่บางอย่างช่วยได้ช่วยเถอะ เช่นะนสมมุตินะเขาบอกว่าขอโทษทีเคยนัดไว้ประมาณสมมุติหโมงเช้า1 0 11โมงจนถึงบ4แต่พอถึงบ4ายสแล้วมันยังไม่เสร็จนะ่ะขอต่อยสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมอย่างเงี้ยคือให้ไปเถอคือมันไม่ได้แบบโหไม่ได้ครึ่งชั่วโมงผมต้องชาร์จคุณเพิ่มทั้งหมด250บาทยอะไรเงี้ยคือบางอย่างมันไม่ต้องเป๊ะขนาดน,นั้นครับถ้าเราช่วยได้เนี่ยเขาประทับใจนะครับ เขาประทับใจบางอย่าง,บาง,บ,างบางเรื่องอาจจะไม่ใช่สโคปของเราสักทีเดียวแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาเท่าไหร่ที่เราจะเพิ่มเติมที่เราจะช่วยเขาตัวอย่างผมนะผมไปรันเวิร์กช็อปเรื่อง KPI เรื่อง OKR OK เนี่ยก็จะมีบ้างบางครั้งที่ผู้ประกอบการที่ทให้ผมไปบริษัทที่ให้ผมไปเนี่ยมันไม่สามารถสรุปจบได้ตามเวลาที่กำหนด ผมก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าองั้นอยู่ถึงตีสามเลยไม่ได้ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่ผมก็ยินดีว่าเฮ้ยเอาให้มันจบเขาก็เกรงใจผมนะบอกอาจารย์คือมันมันเลทไปนิดนึงอาจารย์ต้องรีบไปที่อื่นหรือเปล่าถ้าผมเป็นคนที่เป๊ะนะผมก็บอกว่าต้องไปแล้วครับเพราะว่ามันหมดเวลาแค่นี้ครับก็ก,ก็เขาก็คงมันก็แฟร์มันก็เข้าใจก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะเลิกสี่โมงแต่ว่าผมคิดว่าเขาคงไม่ประทับใจเท่าไหร่ผมบอกไม่เป็นไรครับมันเหลืออีกไม่เยอะเดี๋ยวผม จะได้ช่วยสรุปให้ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีความประทับใจกันมากขึ้นว่าแบบแหมเขาไม่ได้แบบทิ้งเลยถึงเวลาทิ้งเลยอะไรเงี้ยก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะแต่ก็เน้นนึงนิดน,ดนึงก็ไม่ใช่ว่าช่วยซะจนแบบโ,โหอาจารย์เออช่วยมาลันเวิร์กช็อปให้เราฟรีอีก20ครั้งได้ไหมอะไรมันก็ไม่ใช่ไงมันก็เกินเกินเลยสโคบอยู่นะอ่ะคราวนี้มาถึงอีกเรื่องที่สําคัญมากๆคืออะไรก็ตามนะคุณต้องทําให้ทัน เส้นตายที่เขาขีดไว้เพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันก่อนนะงานนี้ต้องการเมื่อไหร่อย่างไรแล้วเมื่อคุณสัญญาแล้วพยายามรักษาคําสัญญาอย่าแบบเออเลื่อนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาไม่ประทับใจเพราะนั้นถ้าเกิดสัญญาว่าวันไหนแล้วคุณส่งวันนั้นหรือก่อนวันนั้นได้สุดยอดอันนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องราวที่สําคัญมากงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเลดได้ก็จริงแต่การที่คุณไปเลดเนี่ยมันเริ่มทําให้คุณทําให้เห็นว่าคุณไม่โปรเฟชชั่นอล ทำไม้เห็นว่าคุณไม่มือไม่ไม่ใช่มืออาชีพมืออาชีพถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าเขาก็ยังไม่ได้ใช้แต่คุณจะไม่เลดเขาคุณจะคุณจะทําได้ตามที่คุณบอกไว้ว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับเองานบางอย่างเลื่อนไม่ได้งานแต่งงานเขาจ้างคุณไปถ่ายรูปเออพี่ผมแบบเหนื่อยว่าพี่พี่แต่งวันอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยมันไม่มีโดนด่าเลยครับแต่งวันอื่นแล้วเขาเราบางทีมันก็ไม่ได้แบบเขาคุณมาเลื่อนเขาใกล้ๆเนี่ยนะเขาเดือดร้อนหนักนะ สมมติว่าวันนี้งานแต่งวันนี้หกโมงเย็นวันนี้แล้วคุณมาเลื่อนตอนห้าโมงเย็นคุณโทรไปหาครับเจ้าเบ่าเจ้าสาววะโทษทีครับผมไปไม่ได้ละเพราะว่าผมติดตีดแบตอะไรเงี้ย <c ười> คือแบบอะไรวะนึกออกไหมคือคือ,คอไม่ใช่ไม่ใช่งานแบบเล่นๆนะเว้ยอะไรเงี้ย <c ười> เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามฮะเราต้องทําได้ตามเส้นขอบเขตงานแล้วก็เวลาที่เรากําหนดไว้นะครับ <c ười> อีกเรื่องนะ คือถ้าทําอะไรเพิ่มให้ได้ทําเพิ่มได้โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอโดยไม่ต้องร้องขอนะอันนี้เราเพิ่มให้เองแถมให้เองนะครับถ้าเราทําได้นะแล้วมันไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเนี่ยมันสร้างความประทับใจมหาศาลเลยวันก่อนอ่านหนังสือเล่มไหนไม่รู้อะที่เขาเขียนผมผมว่าผมรีวิวไปแล้วด้วยนะมะั้ยถ้าจำไม่ผิดที่เขาบอกว่า5%ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีมันมีความประทับใจมากกว่าไอ้ไอ้ร้อที่เราทําเสร็จอีก ร้อยเปอร์เซ็นที่ทำเสร็จเนี่ยเขารู้สึกว่าปกติไงเขาจ้างเรามาทำตรงนี้เราก็ทำเสร็จตรงนี้ก็โอเคก็ก,ก,ก็ก็สมกับค่าจ้างที่เขาจ้างไปก็จบแต่ห้าเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าว้าวคนนี้นี่แบบสุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะสมมติสมมติยกตัวอย่างคุณทำงานที่ปรึกษาตามสโคปคุณเลยแต่คุณแถมวิเคราะห์งบให้ให้ด้วยเนี่ยยกตัวอย่างนะครับคุณรู้สึกว่างานมันจบแล้วแหละงานที่คุณส่งจบแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมทําเพิ่มตรงนี้ให้ ผมจะวิเคราะห์ให้ให้เลยว่าบริษัทคุณนะ่ะดีไม่ดีไงคนรู้สึกประทับใจตรงวิเคราะห์นี่แหละไองานที่เขาจ้างนะ่ะเขาก็เขาก็โอเคแหละก็จ้างแล้วคุณก็ส่งงานได้ดีแหละก็ก็ถือรู้สึกดีแล้วละ่ะแต่ที่จะประทับใจมากๆคือโุ้ยวิเคราะห์ให้ด้วยหรอนีออรอไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคุณสามารถทําให้ได้นะยกตัวอ,อย่างอีกอันหนึ่งนะผมผมก็ไม่ได้เป็นช่างภาพอะไรเงี้ยสมมุติคุณถ่ายรูปมาเนี่ยคุณส่งรูปไปแล้วนะ แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมีรูปบางรูปผม,ผมว่ามันสวยมากเดี๋ยวผมแต่งรูปให้ด้วยไม่ได้อยู่ในสโคปเลยนะว่าคุณต้องมาแต่งรูปไหมแต่คุณรู้สึกว่ามันทําให้เขาประทับใจเพิ่มขึ้นได้อย่างเงี้ยลองลอง,ลองทำดูนะครับจะทําให้ลูกค้าชอบเรามากขึ้นนะแล้วเขาก็จะบอกต่ออีกเรื่องครับก็คือเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ให้ให,ให,ให้ระหว่างเรากับลูกค้าให้ได้มากที่สุด คือใช่ครับมันจะมีลูกค้าที่แบบท็อกซิกอันนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะก็ไม่ต้องไปสร้างความสัมพันธ์อะไรเขาหรอกดูเขาเอาเปรียบเราดูเขาจิกหัวเราด่าเราอะไรเงี้ยกัเลิกกันเบรกอัพกันไปก็เราก็ไม่อยากได้ลูกค้าประเภทนี้อยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็รู้จักกันเนี่ยแต่แทนที่เราจะคีปริเลชั่นชิพสร้างความสัมพันธ์ไว้เนี่ยเรากับทิง้งเขาก็ประทับใจเรานะแต่ว่าเราก็ไม่เคยไม่เคยติดต่อเขาไปอีกหรือว่าไม่เคยพูดคุยกับเขาบางทีเนี่ยมันก็ต้องสร้างคอนเนคชั เป็นไงบ้างอ่าปีใหม่ส่งขนมไปให้ซะหน่อยอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่าจะส่งไปแล้วบอกพี่มีงานให้ผมหรือเปล่าไม่ได้จําเป็นต้องมาของ,งานตลอดเนาะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแน่นอนครับตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีงานอะไรให้เราทําก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้กะว่า เอาเอาคุกกี้ไปแลกงานอะไรเงี้ยเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้หวังจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราก็แค่เออให้ให้คลิปคอนแทคกันไว้นะครับสร้างความสมานกันไว้แล้ววันหนึ่งเขามีงานเขาก็จะนึกถึงเราเออเนี่ยถ้าเป็นงานถ่ายรูปเนี่ยคนนี้ดีกว่าหรือถ้าเป็นงานที่ปรึกษาเนี่ยคนนี้ดีกว่าอีกเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือพยายามแก้ปัญหาให้จบนะครับคืองานทุกงานเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหามันก็จะมีข้อขัดข้องบางอย่างถ้าเราแบบทิ้งงาน คือบางทีอ่าพูดต่อยอนิดนึงบางทีมันอาจจะแบบคุ้มเครือเหมือนกันนะว่ามันหน้าที่เราหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่ว่าถ้าเราทําได้โดยที่มันไม่ได้รบกวนเวลาหรือว่าต้องใช้ต้นทุนมหาศาลเนี่ยจัดการให้เขาครับฟ <c oughs> <c oughs> ิกพ็อปเบ้มให้เสร็จเลยยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณถ่ายรูปคุณส่งไฟล์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขารู้สึกว่าเออไฟล์มันแบบชื่อไฟล์มันมันแบบเขาเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมันเป็นปัญหาเขาอะจริงๆมันไม่ได้ปัญหาเราหรอก เปิดกับคอมเราก็ยังเปิดได้เลยถ้าคุณจะทิ้งคุณก็บอกว่าก็พี่ก็จะไปหาคนมาช่วยเปิดสิคอมพี่นี่อะไรเงี้ยนึนกออกไหมถ้าคุณทําแบบนี้ก็ได้เขาเขาก็รู้สึกว่าอ่าโอเคเขาก็ต้องไปหาคนมาช่วยนะเพราะเขาเปิดไฟล์เราไม่ได้แต่ว่าไฟล์เราไม่ได้เสียอะไรนะแต่ถ้าเกิดคุณจะช่วยเขาอะคุณคุณมีความรู้เรื่องคอมอยู่แล้วมันแค่คลิก2คลิกเนี่ยคุณเข้าไปช่วยเขาเลยนนี่พี่เปิดงี้พี่อันนี้พี่ต้องอินสตอลโปรแกรมตัวนี้เพิ่มนิดเดียวใช้เวลา5้านาทีพี่จบประทับใจปะ คือมันไม่มันไม่ใช่งานเขาหลอกที่มันจะจัดการคอมคุณเนะี่ยมันคืองานคุณแหละแต่ว่ามันมีคนมาช่วยเราแบบนี้ก็จะเกิดความประทับใจนะครับผมก็เอามาฝากนะผมว่าเป็นบทเรียนที่ดีเลยแหละสําหรับคนเป็นผู้ประกอบการและยิ่งเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยเรามีโอกาสเฉพาะวันเสาร์ทิ์เองนะครับเราไม่ได้เจอลูกค้าอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทําสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ในในวิกแอนนอเทอร์เพเนอร์ของเราผู้ประกอบการวันหยุดของเราเนี่ย ผมว่ามีการลงทุนนี่คุ้มค่ามากๆนะครับต้องบอกแบบนี้ใครคิดเล็กคิดน้อยอ่ะเออจะเดี๋ยวไปช่วยเยอะแล้วเดี๋ยวข้อต้นทุนสูงอะไรเงี้ยผมบอกให้บางทีต้นทุนที่คุณจ่ายไปในการช่วยให้ลูกค้ามีความสุขเนี่ยอาจจะน้อยกว่าค่าบูตโพสใน Facebook อีกบูตโพสใน a c e b o o k เนี่ยจ่ายเยอะกว่านี้ทั้งเยอะไม่เห็นเสียดายกันเลยแล้วจ่ายไปบางทีก็ไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาเข้ามาใช้บริการด้วยแต่อันนี้คือคนเข้ามาแล้วแล้วคุณทาให้เขาประทับใจผมบอกได้เลยว่าในอนาคตนะ่เขาแนะนําคุณแน่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่ๆผมช่วยพี่แล้วพี่ช่วยแชร์หน่อยนะครับมันมันไม่ได้เป็นการแลกของตรงๆกันแบบนั้นนะครับอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าอ๋อนี่มันทําแบบมันไม่ได้มีจิตใจอยากช่วยเราหวังประโยชน์จากเราเป็นหลักก็ก็ไม่ควรนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหนังสือนะถ้าใครอยากหาอ่านบอกขี้เกียจฟังอาจารย์นุพดลรอสัปดาห์หนึ่งเนะี่ยหาอ่านได้ผมเข้าใจว่ายังไม่มีแปลไทยแต่ไม่รู้จะแปลหรือเปล่านะครับ How to Work for Yourself ของคุณราเชลบริดจ์นะครับ ผมซื้อมาจากคิโนคุนิยะนะครอ่านซื้อมาสักปีนึงแล้วมั้งอ่านจบมานานแล้วล่ะแต่ก็ทยอยหยิบบทแบบนี้มาเล่าให้ฟังในรายการผู้ประกอบการบรหยุดนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในปิดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story a life changing story